สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาของสะสมครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าSCI ครับ Critical 3.0 นะครับทุกครั้งก่อนที่เราทำการหยิบปืนขึ้นมาเฉยชมนะฮะเราต้องเช็คความปลอดภัยก่อนนะครับสไลด์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูไปในหลังเพลิงด้วยนะครับโอเคปืนเคลียร์ครับบางคนอาจจะยิงแห้งหนึ่งครั้งนะครับนี่ STI Tactical 3.0 ของผมได้ใส่เลเซอร์ของคิมสันทริกแล้วนะครับเป็นเลเซอร์เลเซอร์เขียวครับเดี๋ยวจะมีคลิปตอนเข้าสนามให้ดูนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยยิงดีไหมกลุ่มดีไหมครับเวลาผมเข้าสนามเนี่ยผมจะใช้ลูกจริงเสมอสมัยตอนแรกๆที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะครับก็ใช้ลูกซ้อม11มม.เรียกจุด45ได้ป่ะจุด45ลูกซ้อมนะฮะก็ยิงไปเรื่อยพอกลุ่มเริ่มดีแล้วก็ใช้ลูกจริงครับเพราะว่าเวลาเราพกพาเนี่ยเราจะพกลูกจริงเสมอนะครับพกลูกจริงเพราะว่าบางทีลูกซ้อมเนี่ยมันอาจจะอำนาจทะลุทะลวงมันอาจจะไม่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าลูกจริงเนี่ยเขาจะใช้หัวทองแดงนะฮะประมาณนี้ก่อนหน้านี้เป็นศูนย์ตายนะครับผมเปลี่ยนศูนย์หลังแบบปรับได้นะครับก็ใส่บอแม็กของ STI ตัว STI8 นะครับใส่บอแม็กตอนแรกไม่มีบอแม็กจะเป็นมาล้นๆเลยนี่เป็นทรงปืน2011นะฮะบางคนอาจจะคุ้นกับ1911ของผมนี่คือผมชอบปืนที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบ1911 2011นะครับผมว่ามันดูแรงง่ายแล้วก็ถอดล้างง่ายนะครับ STI ตัวนี้ผมไม่ได้เข้าสนามมาเกือบปีแล้วฮะสมัยก่อนนี่กระบอกนี้ปั้นเอ็กได้นะ10เมตรไม่เกิน10เมตรนี่100แต้มนะฮะสำหรับผมตอนนั้นแต่หลังจากเข้าสนามไปวันนี้เก็บ9อย่างเดียวฮะ X บ้าง9บ้างนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไปตอกศูนย์หลังออกแล้วจะไปใส่ดอทนะครับแต่เผอิญดอทใส่ไม่ได้ก็เลยต้องเอาศูนย์ใส่กลับเหมือนเดิมก็เลยต้องไปตั้งศูนย์ใหม่ซึ่งตอนที่ผมใส่ศูนย์ตัวเนี้ยตอนเปลี่ยนศูนย์ตัวเนี้ยครั้งแรกเนี่ยผมตั้งจนได้แบบซ้ายขวาจี้เป้านี่ดีมากเลยฮะระยะ25เมตรนี่คือสามารถยิงก้านเหล็กเส้นได้เลยผมเล่นกับเพื่อนนะยิงเล่นกับเพื่อนที่สนามนะประมาณระยะ20เมตร25เมตรเนี่ยยิงได้เลยแต่พอเราไม่ได้จับปืนนานๆแล้วเราเข้าไปยิงอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยคราวนี้เราก็ดูไม่ออกแล้วครับว่าเราไม่แม่นหรือว่าตัวปืนที่ประกอบกับเหมือนเดิมเนี่ยเราตั้งศูนย์แล้วมันไม่แม่นหลักการก็คือเราก็ต้องกลับไปยิงปั้นมันไปเรื่อยๆปั้นมันไปเรื่อยๆจนมือเรานิ่งแล้วเนี่ยเราค่อยมาปรับปืนซ้ำอีกทีนึงเรายิงกลุ่มเดิมไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้พอได้กลุ่มเนี่ยเราค่อยปรับศูนย์กลับไปหากลุ่มอีกทีนึงนะครับน่าเสียดายมากเลยตอนแรกปืนนี่จี้เป้ามากเลยตอนกระบอกนี้นะครับโอเคหลักๆก็เดี๋ยวไปชมคลิปตอนที่เข้าสนามกันนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างระยะ10เมตรแล้วก็เลเซอร์ระยะ10เมตรนะครับว่ามันยิงดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาทดสอบเลเซอร์คิมสันทิกนะครับเลเซอร์เขียว
ที่ระยะ10เมตรยิงแบบไม่ปั้นเอ็กซ์เราจะสอบดูว่าคุ้มดีไหมนะครับเซอร์เขียวนะครับลูกจริงระยะ10เมตรยิงแบบไม่ตกยิงแบบไม่โอเคครับนี่ผลงานเลเซอร์เขียวระยะ10เมตรครับ10นัดกรรมการใจร้ายก็จะได้97